بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجسام ومن سيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านณสถานที่ร้านอาหารสเต็กบางพรแห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราชูโกรธแล้วก็ขอบคุณต่อเนียมะต่อความโปรดปรานต่อความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้กับผมแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับให้เรานั้นเนี่ยยังมีลมหายใจให้เรานั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายถึงพระองค์นั้นเนี่ยยังให้โอกาสกับเราในการที่จะทําอามันอิบาดะห์อัลเลาะห์ยังให้โอกาสกับเราในการที่จะทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออัลเลาะห์ยังให้โอกาสกับเราในการที่จะให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้อิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัลเลาะห์ยังให้โอกาสกับเราในการที่จะให้เรานั้นเนี่ยมีโอกาสในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวนี่คือโอกาสพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับของเรานะครับทางเจ้าภาพที่ได้พูดคุยกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อที่จะพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการทบทวนแล้วก็ตระหนักรู้การเป็นเรียกว่าการเป็นอยู่ของผู้ศรัทธาในประเด็นนี้เนี่ยพี่น้องครับแน่นอนครับในสังคมเราเนี่ยจะต้องทบทวนกันหลายๆเรื่องนะครับจะต้องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งตัวของเราเองในครอบครัวของเราในสังคมของเราว่ามันมีสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างเรื่องของการทบทวนเนี่ยเราจะต้องทบทวนอยู่เสมอนะพี่น้องครับในหัวข้อนี้นะชื่อว่าอะไรนะทบทวนนะเรื่องทบทวนเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างพี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วแต่เรื่องของอิสลามให้พี่น้องได้รู้เอาไว้ว่าตลอดระยะเวลา 1,400 กว่าปีมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้และตราบถึงวันกิยามะห์พี่น้องจำไว้เลยครับเราจะต้องทบทวนเสมอเพราะอิสลามไม่มีมาใหม่วะฮีของอัลลอฮ์จบไปแล้ววะฮีของอัลลอฮ์ไม่ได้มาใหม่แล้วมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้วะฟาตแล้วได้เสียชีวิตแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่ให้กับพวกเราคำสอนของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่ให้เราได้เรียนรู้ยังอยู่ให้เราได้ปฏิบัติและจะเป็นหนทางที่เป็นทางรอดวันนี้ไม่มีทางใดแล้วพี่น้องครับไม่มีทางใดอีกแล้วนะผมยืนยันและก็นอนยันตรงนี้แหละและก็เพื่อนที่จะให้พี่น้องได้ยืนยันกับผมด้วยว่าสิ่งที่เป็นคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือของแท้ของจริงแน่นอนและใครที่ได้ยึดมั่นใครที่ได้ปฏิบัติหลังจากนี้ต่อไปจนกว่าวันกิยามะจะมาถึงใครที่ย้อนกลับมาหาแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็อัลกุรอานเขารอดและปลอดภัยด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้พี่น้องครับไม่ใช่มาพูดกันเองมาคิดกันเองเพราะอิสลามมันต้องจบด้วยกับหลักฐานวันนี้เราคุยกันด้วยกับหลักฐานของอัลลอฮ์
ด้วยกับหลักฐานที่นบีนั้นเนี่ยได้สอนได้บอกเพราะสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีกระทำสิ่งที่ท่านนบียอมรับคุณลักษณะของท่านนบีสิ่งต่างเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าซุนนะหรืออ้าวบางคนบอกแล้วบางคนก็อาจจะเรียกหะดีษหะดีษกับซุนนะมันคืออะไรมันคือสิ่งเดียวกันความหมายคืออันเดียวกันที่ย้อนไปหาที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนกลับไปหาการปฏิบัติของท่านย้อนกลับไปถึงการอะไรการกระทำการยอมรับนะครับคุณลักษณะของท่านนบีเพราะนั้นเขาก็จะเรียกว่าหะดีษหรือเรียกว่าซุนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ในสังคมวันนี้เราเอาซุนนะไปสอนเราเอาคำพูดนบีเอาคำพูดของอัลลอฮ์ไปสอนแต่คนกลับดูถูกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยซุนนะอีกแล้วอะไรอะไรก็ซุนนะพูดแบบนี้เสี่ยงนะเพราะกำลังจะดูถูกซุนนะนบีฟังคำพูดนบีไม่ได้คำสอนของนบีไม่ได้ถ้าฟังนบีไม่ได้แล้วจะฟังใครอ่ะพี่น้องถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีกะลิมอชาฮาดะต้องรักษานะถามว่าทำไมต้องรักษามันจะหลุดหายเหรอมันหายได้นบีบอกอันอีมานเนี่ยยะซีดวะยังกุสอีมานของคนเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลงและถ้าไอตอนที่อีมานขึ้นเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์อยากจะทำเลยอัลลอฮ์สั่งอะไรนบีทำอะไรอยากจะทำตามอยากจะเรียนรู้อยากจะปฏิบัตินะเพราะอะไรเพราะรู้ว่านี่คือสิ่งที่นบีสอนนี่คือสิ่งที่นบีทำอีมานมันขึ้นแต่บางทีบางครั้งเวลาอีมานมันลงมันมีเหมือนกันเวลาอีมานลงเนี่ยนะผ่านเวลาไปเรื่องคำสั่งคำสอนนบีก็ปล่อยปะละเลยยกตัวอย่างอย่างเวลาสมมติอิมานขึ้นอาบน้ำละหมาดเนี่ยรอเลยนะรอเลยเมื่อไรจะได้เวลาละหมาดอิมานมันขึ้นมารออยู่ที่เสือละหมาดแล้วแต่พอเวลาอิมานมันอ่อนเนี่ยนะครับผ่านเวลาไปแล้วผ่านไปอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกสักแป๊บนึงจะเสร็จงานแล้วลูกค้ากำลังมานั่นอิมานมันอ่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงได้ต้องมาทบทวนกันว่าชีวิตของเราเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องทบทวนสิ่งที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยจุดจบสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าจะจบไปหาอัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพไหนจะกลับไปอายันณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพอย่างไรเพราะนั้นนบีถึงได้บอกว่านะอัลอะมาลูบินคอวาตินการงานเนี่ยมันพิจารณาตอนจบนะพิจารณาตอนจบไอตอนที่เราเริ่มมาเนี่ยชีวิตมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่พี่น้องครับเราโตมาเนี่ยกว่าจะได้รู้จักละหมาดกว่าจะได้รู้จักเรื่องศาสนากว่าจะได้ปฏิบัติเรื่องของอัลอิสลามพอได้ปฏิบัติแล้วก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันตรงตามกุรอานตามหะดีษตามแบบอย่างนบีไหมบางคนทุกวันนี้ก็ยังหลงอยู่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันใช่แล้วแล้วก็กระยิมยิ้มย่องคิดว่าฉันเนี่ยอยู่กับศาสนาแล้วฉันเนี่ยละหมาดสุราฉันเนี่ยทำความดีอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ปฏิบัติในเรื่องราวคำสอนของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้มีการทบทวนว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกต้องตามกุรอานตามหะดีษนบีไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราถึงได้ต้องทบทวนว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เรามีต้นทุนด้วยกับอิสลามแล้วจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะครับเราต้องต่อยอดอีกเรียนรู้เพิ่มเติมอีกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงตอบรับไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงตามหลักการของอัลกุรอานไหมมันตรงตามซุนนะห์นบีไหมเพราะอะไรเพราะอายะกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าไมยะบตะกีกอยรอนอิสลามดีนั้นใครก็แล้วแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ไปแสวงหาว่าไมยะบตะกีหมายถึงไปเอาสิ่งอื่นมาไปแสวงหามาเอาเรื่องนั้นมาเอาเรื่องนี้มากอยรอนอิสลามมันไม่ใช่อิสลามไปแสวงหากันอยากจะทำไหมทำอะไรอ่ะก็เขาแนะนำมาทำแบบนี้สินะไม่มีลูกใช่ไหมขอดูออเนี่ยแถวบ้านผมอยู่พี่น้องรู้จักดีนะคูขวาเจระดับแถวนั้นเนี่ย
นะยังมีโต้ย้ออยู่เขายังไปขอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่หมดไปในสังคมที่คนเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรในชีวิตก็ไปหาโต้ย้อไปหาขอดุอากับเขาเอาพวงมาลัยเอาอะไรไปแขวนไปขอดุอามันก็ยังไม่หมดไปในสังคมเพราะนั้นเมื่อของที่มันยังผิดมันยังมีอยู่ในสังคมถามว่าเราต้องพูดไหมก็ยังต้องพูดก็ยังต้องทบทวนเพื่อที่ให้เรานั้นเนี่ยได้อะไรครับได้เข้มแข็งกับหลักการอัตเตาฮีดก็เพราะไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์บอกไงว่าไม่ยับตะกี้ก้อยรอนอิสลามดีนั้นใครไปเอาสิ่งอื่นนอกจากอิสลามไปเอาสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มามันไม่ใช่อิสลามมันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์มันไม่ได้มาจากนบีฟาไลยุกบะละมินฮุอัลลอฮ์บอกนะไม่ใช่ผมมาพูดเองผมไม่ได้มาบอกเองมาคิดเองมาทึกทักเองไม่ใช่แต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานฟาไลยุกบะละมินฮุไอการงานที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ตอบรับหมดเงินหมดทองเสียสตุ้งสตางไปทำบุญทำทานไปหานั่นหานี่ให้คนมาช่วยเหลือแทนที่จะว่าจะขอกับอัลลอฮ์เนี่ยอุดดะอูนีอัสตะญิบละกุมอัลลอฮ์บอกให้ขอกับฉันอย่าไปขอกับใครให้ขอกับฉันอัสตะญิบละกุมและฉันจะให้เพราะนั้นอัลลอฮ์บอกให้ขอกับอัลลอฮ์อย่าไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นสื่อกลางบรรดามุชริกีนชาวมักกะเนี่ยพี่น้องเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้ารู้ไหมรู้บรรดามุชริกีนรู้ดีว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าคอละกอสมาวาติวันอัลใครเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเขาบอกคืออัลลอฮ์ผู้สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเขารู้แต่สิ่งที่เขานั้นน่ะไปเคารพไงเอาสิ่งที่เป็นรูปปั้นสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเอามาเคารพเอามาบูชาอีลันซุนฟาพี่น้องอ่านกุรอานเจอคำนี้ไหมซุนฟาเอาสิ่งต่างเหล่านี้เอามาเป็นอะไรสื่อกลางเป็นสิ่งใกล้ชิดนะเป็นสิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในการที่จะเข้าหาอัลลอฮ์ต้องมีสิ่งใกล้ชิดต้องมีคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์โต๊ะวาลีโต๊ะกะรอมัตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถามว่าเขาไม่ได้เชื่อหรอกว่าอัลลอฮ์มี2องค์เขาเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์มีองค์เดียวเขาเชื่อแต่เขาเอาโต๊ะครูโต๊ะวาลีหรือคนที่เขารักเนี่ยเอามาเป็นอะไรครับเอามาเป็นสื่อกลางเป็นซุนฟาในการที่จะเข้าหาอัลลอฮ์เขาก็เปรียบเทียบเนี่ยเวลาจะไปเข้าเฝ้าคนใหญ่คนโตเนี่ยนะจะเข้าเฝ้าคนใหญ่คนโตจะเดินทะเลาะทะล่าไปได้ไงอ่ะต้องไปติดต่อข้าราชเลขาก่อนไปติดต่อคนใกล้ชิดก่อนถึงจะเข้าหาอัลลอฮ์ได้นั่นคือเอาสมองไปคิดเอาสติปัญญาตัวเองไปคิดกับหลักการแต่ไม่เลยอัลลอฮ์บอกอุดะอูนีให้ขอกับฉันเนี่ยโดยตรงเลยขอต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปผ่านใครอัสตะญิบละกุมและฉันก็จะให้เพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมพูดกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยเราทบทวนกันในเรื่องของเตาฮีดเราทบทวนกันในเรื่องประเด็นนี้ด้วยเพราะสังคมของเรามันกำลังเดือดร้อนในเรื่องนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องและถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวสารติดตามFacebook นะครับที่มีการแชร์กันมาเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับลูกหลานมุสลิมเราเนี่ยล่าสุดที่ไม่นานเนี่ยมีการเดินอะไรเดินพาเหรดกันไอ้กิจกรรมเดินพาเหรดเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินพาเหรดเพื่อเป็นการรณรงค์ถูกไหมมันถึงได้มาเดินบนท้องถนนเพราะไอ้สิ่งที่เด็กนักเรียนเขาทำเนี่ยเขาเดินกันบนท้องถนนที่นราธิวาสนู่นแล้วทำไมเราเป็นเดือดเป็นร้อนอ่ะอยู่กันคนละที่เรามุสลิมอยู่ภาคกลางทำไมเราต้องเดือดร้อนถึงเขาก็เพราะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไงเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันเรามีมุฮัมมัดดุสรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันเมื่อสิ่งที่เขานั้นผิดพลาดเมื่อสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปเราอยู่ไม่ได้เพราะเขาคือพี่น้องมุสลิมของเราเราต้องเตือนเราต้องพูดเราต้องห้ามปามเพราะว่าเราคือมุสลิมคือพี่น้องกันอินนันมุมินูนอิควะที่เราขอกันที่เราพูดกันเนี่ยอันกุรอานของอัลลอฮ์นะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธานั้นคือพี่น้องกันแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานมุสลิมเราเดินพาเหรดกันแบบนั้นเหรอข้อความสารพัดเลยพี่น้องในขบวนพาเหรด
เอาชุดของศาสนิกศาสนาอื่นเอามาคุมเอามาใส่มีเครื่องรางของเขาเอามาแขวนเอามีอะไรสัญลักษณ์ของความเชื่อศาสนาอื่นเอามาแขวนเดินอยู่ในขบวนพาเหรดเอาฟิรอูนที่ตายไปแล้วเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์สาปแช่งเอามาสรรเสริญเอามาแต่งตัวแต่งกายเดินพาเหรดบอกว่าเป็นเพื่อที่จะได้อะไรหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จะเอาคะแนนเด็กนักเรียนเนี่ยพี่น้องกิจกรรมเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยให้เด็กทำกิจกรรมก็เพื่อที่จะให้เด็กกล้าแสดงออกเอาละมันคือสิ่งที่เป็นผลงานของเด็กนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกับไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักการมันขัดแย้งกับศาสนามันคือสิ่งที่เรากำลังไปชื่นชอบไปสรรเสริญหรือไปเอาลักษณะของศาสนาอื่นเนี่ยมาปฏิบัติแล้วใครเป็นคนทำอ่ะก็ลูกหลานมุสลิมเราที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละสิ่งที่สำคัญคืออะไรอ่ะทำไมผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยปะละเลยให้เด็กเหล่านี้มาเดินขบวนทำแบบนี้ได้ยังไงล่าสุดพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ดูนะเขามีแถลงการออกมาเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยกับสังคมบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วรู้เท่าไม่ถึงการตัวเองครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ก็ไม่ทันที่จะตรวจสอบได้ท่วนทีเขาก็ออกมาพูดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อออกมาพูดแล้วเขาก็อิสติกฟาร์เขาก็ขอดูอานะเราเห็นนะผมเห็นนะไม่รู้ว่าพี่น้องเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นมันมีทางวิทยาลัยของเขาเนี่ยออกมาแถลงการแล้วก็ขอดูอาอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็หวังว่าพี่น้องจะอภัยในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำด้วยมันก็ทำให้เราเห็นว่าอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยเขายังรู้รับผิดชอบอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาแล้วก็ไม่มีใครที่จะเมตตามากไปกว่าอัลลอฮ์อีกแล้ววันนี้เมื่อเขานั้นได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ดีใจนะครับที่เขายังมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำต่อสังคมให้ภาพลักษณ์ของมุสลิมดูเสื่อมเสียนะครับเราก็ดีใจเห็นแล้วก็ดีใจแต่สิ่งที่มันเนี่ยจะต้องเป็นบทเรียนต่อไปว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะกีดะห์เรื่องของศาสนาที่เป็นเรื่องของความเชื่อเราต้องเข้มงวดกันให้มากกว่านี้เพราะเด็กที่แสดงออกมาเนี่ยมันส่งมันอะไรมันส่อให้เห็นว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องราวของหลักความเชื่อที่ถูกต้องเลยเขาถึงได้มีการแสดงออกมาแบบนั้นแล้วสังคมภาคใต้เนี่ยมุสลิมเนี่ยถ้าจะเทียบเป็น 100% นี่ก็สัก 80-90 ได้ละมั้งใช่ไหมครับแต่ทำไมสังคมกลับมีพฤติกรรมแบบนี้แสดงออกมาเพราะนั้นเราจึงต้องเดือดร้อนเราแสดงถึงการที่จะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นการเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องพูดสิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องครับมันทำให้เห็นอีกว่าโต๊ะครูพี่น้องครับผมไม่ได้จะไปจับจ้วงนะไม่ได้จะไปต่อว่าบรรดาครูบาอาจารย์ที่นั่นนะคนอาเลมคนมีความรู้คนที่รู้ศาสนามีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรทำไมถึงไม่ออกมาทำหน้าที่ออกมาพูดผมพูดด้วยกับประสบการณ์ผมเองนะผมเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเรียนอยู่ที่นั่นระยะเวลา4ปีเรียนปริญญาตรีจบมาแล้วก็อยู่คุกคีกับบรรดาชาวบ้านทุกคนในภาค3จังหวัดภาคใต้น่ารักดีอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยเหลือแบ่งปันพี่น้องครับแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าสังคมสภาพแวดล้อมเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยยังอ่อนมากไม่เหมือนกับบ้านเราพี่น้องไม่มีมานั่งบรรยายอะไรกันลักษณะที่เป็นตามแบบจัดอีเวนต์ตามงานบรรยายสอนศาสนากิตาบุลลอและซุนนะเนี่ยน้อยมากและถ้าจะมีก็จะเป็นในทางกลุ่มของทางด้านคณะเก่าซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นคืออิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องฟังคำพูดของผมแล้วบางคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอะไรเนี่ยฟังแล้วเอ้ยทำไมพูดถึงคณะเก่าคณะใหม่อิสลามของอัลลอฮ์ไม่ได้มีคณะไหนทั้งนั้นแหละมีแต่มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเป็นแบบอย่างให้เราทุกคนนั้นได้ย้อนกลับไปสู่สิ่งนั้น
เรากันขอกันในละหมาดอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์จ๋ามุสลิมทุกคนพูดมุสลิมเนี่ยทุกคนเนี่ยขอในละหมาดกันไม่ใช่หรืออิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงชี้ทางนำทางที่เที่ยงตรงให้กับฉันด้วยเถิดเราขอทางตรงขอทางนำปากของเราเนี่ยพูดแล้วเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามที่พูดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าคิดเราได้แต่พูดอีดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมละหมาด5เวลาเราขอทางนำแต่อ่านกุรอานไม่เคยแปลความหมายอ่านกุรอานไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ที่เราอ่านทุกวันเนี่ยมันแปลว่าอะไรสังคมมันก็เลยถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆไม่ได้ก้าวหน้าตั้งแต่ยุคในอดีตตอนที่ผมจบมาเนี่ยพี่น้องผมจบมาตั้งแต่ปี2552ผมจบมาเนี่ยในอดีตเนี่ยจำภาพได้หมดว่ามุสลิมที่นั่นเป็นยังไงอะไรยังไงการแต่งเนื้อแต่งตัวแขนสั้นก็มีนะครับเรื่องของศาสนาเด็กเนี่ยบางทีผมเนี่ยนะอยู่ที่ภาคใต้บ้านที่ผมอยู่เนี่ยมีตาลิกาด้วยกับเราเนี่ยพี่น้องผมไม่ได้เอามาคุยโชว์กับพี่น้องนะแต่ว่าด้วยกับสิ่งที่ว่าผมเนี่ยอยู่กับกิรออาตีสอนกิรออาตีสอนกุรอานผมก็เห็นเด็กตรงนั้นเนี่ยอ่านกุรอานเนี่ยไม่ได้เด็กโตแล้ววัยรุ่นแล้วอายุ13 14แล้ว ผมก็เรียกเด็กคนนั้นมาสอนกุรอานให้มาเดี๋ยวแบร์จะสอนกุรอานให้สอนกิรออาตีให้พอสอนไปนานวันเข้าอิหม่ามประจํามัสยิดเขาเห็นเขาก็เลยบอกก็ชวนมาเรียนมาสอนที่ตาลิกาด้วยกันพอสอนไปสักระยะหนึ่งเด็กเล็กถามเจ๊กูแปลว่าครูนะครูเจ๊กูทำไมเจ๊กูไม่พูดภาษาอิสลามถามเจ๊กูก็คือครูนะถามครูภาษามารยูเขาเรียกเจ๊กูทำไมเจ๊กูไม่พูดภาษาอิสลามเจ๊กูเป็นคนพุทธมาเข้าอิสลามเหรอเด็กเขาถามอย่างนั้นพี่น้องเห็นถึงคำถามมันสะท้อนอะไรไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ได้ปลูกฝังไม่ได้สร้างความเข้าใจว่าอิสลามมันไม่ได้มีแค่3จังหวัดอิสลามไม่ได้ใช้แค่ภาษามาลายูอิสลามมีทั่วโลกณที่ของอัลลอฮ์มีเต็มไปหมดแต่ว่ามันทำให้เห็นว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจคิดว่าภาษามาลายูก็คือเป็นภาษาของศาสนาอิสลามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอใครพูดกระแจซีแยกระแจซีแยพูดสยามพูดแบบสยามพูดแบบซีแยไม่ใช่มุสลิมอะเราพูดไทยเพราะฉะนั้นมันทำให้เราได้เห็นว่าสังคมเนี่ยยังขาดเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการเรื่องของอิสลามที่มันมีความหลากหลายแต่ละเชื้อชาติลูกหลานของอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยหลากหลายดินนะครับในอันกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงสร้างอาดัมมาจากดินไม่ใช่ดินแค่ชนิดเดียวแต่ดินหลากหลายชนิดเพราะฉะนั้นลูกหลานอาดัมมีหลากหลายสัตว์หลากหลายสีมีหลากหลายผิวพรรณทั่วทั้งโลกนั่นแหละลูกหลานอาดัมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำกัดด้วยกับภาษามาลายูหรือภาษาไหนก็แล้วแต่ไม่ได้จำกัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเราต้องมาทบทวนกันว่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องครับเราจะต้องไม่ปล่อยผ่านต้องพยายามที่จะให้สังคมของเราได้ตื่นในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจให้เราเนี่ยได้เป็นบุคคลที่อย่างน้อยวันนี้เราได้มีอิสลามที่ถูกต้องอยู่ในตัวของเราและก็ครอบครัวของเราให้ได้เอาไปถ่ายทอดให้เอาไปบอกต่อเรื่องของคำสอนของศาสนาบอกกับลูกแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเคสของเด็กคนเนี้ยก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่เอาอิสลามไปสอนลูกไม่เอาคำสอนของอิสลามที่ถูกต้องไปบอกกับลูกสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับลูกลูกจึงได้มีคำถามที่ลักษณะที่ไม่รู้จักอิสลามเพราะนั้นในสิ่งที่ผมเนี่ยอยู่คุกคีที่ภาคใต้เนี่ยก็เห็นและพอเวลาเราเรียนจบกลับมาพอมารู้จัก
มันจะมีอยู่แนวทางหนึ่งเขาเรียกว่าแนวทางอิควานอันมุสลิมูนแนวทางเนี่ยพี่น้องคือเวลาไปถามใครไม่มีใครบอกหรอกไม่มีใครยอมรับหรอกว่าตัวเองเป็นแต่สิ่งที่เขาจะดำเนินการก็คือว่าจะพยายามที่จะสมานฉันท์กับบรรดามวลชนกับบรรดาผู้คนที่จะให้อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ให้เกิดความแตกแยกและมันก็เข้าทางอ่ะเข้าทางกับบรรดาคนที่เขานั้นน่ะไม่รู้ซุนนะเขาก็สอนกันอยู่เขาก็บอกกันอยู่เขาก็ตราหน้ากันอยู่ว่าไอ้พวกคณะใหม่เนี่ยพวกวะฮาบีสังคมก็รังเกียจวะฮาบีพี่น้องครับคำที่เรียกว่าวะฮาบีเนี่ยมันไม่ได้หลุดมาจากปากของใครนะมันออกมาจากปากของฝ่ายชีอะห์อิสนาอัชรียะห์ทุกวันนี้ชีอะห์มันก็ไม่หยุดนิ่งมีการเปิดมหาวิทยาลัยชีอะห์เนี่ยในประเทศไทยนะครับมีการสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านที่ยะลาทุกในตอนที่ผมอยู่นะคนที่เป็นซุนนะอยู่ในพื้นที่ฟังด้วยตอนที่ผมอยู่เนี่ยแถวหอนาฬิกาเนี่ยแถวนั้นเนี่ยจะมีโรงเรียนสอนกุรอานมาแอบแฝงอยู่เป็นชีอะห์บอกกับชาวบ้านให้มานี่มาเรียนนี่เดี๋ยวมีทุนให้มาเรียนกุรอานชาวบ้านไม่รู้อีโนอีเนส่งลูกไปเรียนก็เห็นว่าเป็นโรงเรียนกุรอานใครๆก็ชอบเรียนฟรีพอเรียนแล้วเดี๋ยวมีทุนให้อีกพอโตหน่อยส่งไปเรียนอิหร่านพอโตหน่อยส่งไปเรียนที่สถาบันของเขาว่ากันไปนี่แหละมาดึงดูดลูกหลานมุสลิมของเราไปเป็นชีอะห์และสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกอย่างกลุ่มอิควานอันมุสลิมูนแนวความคิดของเขาจะสมานฉันท์ไม่ค่อยให้ความรู้กับชาวบ้านมาบรรยายเหมือนอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับจัดกลุ่มที่จะมาบรรยายลักษณะที่บอกว่าซุนนะของนบีอะไรยังไงพยายามที่จะคือมีน้อยมีไหมมีหรือจะสอนก็เฉพาะในกำปงในชุมชนหรือในวิทยาลัยของตัวเองก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องขอมาอัฟนะถ้าหากว่าในประเด็นในปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ามันมีแนวความคิดแบบนี้ที่จะสมานฉันท์กับผู้คนไม่สร้างความแตกแยกนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจดีว่า3จังหวัดนะมันมีความอะไรมีความบอบช้ำเรื่องของสถานการณ์อะไรมันก็แย่อยู่แล้วเหมือนกับว่าพอเอาเรื่องศาสนาไปพูดบางคนคิดว่ามันจะยิ่งซ้ำเติมยิ่งสร้างความเสียหายในสังคมแต่หารู้ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นความเสียหายสังคมมากกว่าที่ปล่อยให้คนนั้นหลงผิดเรื่องของอากีดะห์ตั้งแต่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารมาเนี่ยภาคใต้เนี่ยมีความดอลาล่าหลงผิดในกี่เรื่องถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้เห็นได้ยินได้ฟังมีน้ำมันผุดออกมาจากตาน้ำเคยได้ยินไหมมีน้ำมันผุดมาจากตาน้ำทุกคนก็แปลกใจว่าน้ำอะไรมันมาทุกคนก็ไปรองกันมาเอามาดื่มเอามากินคิดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายพอออกข่าวทางอนามัยเขาก็มาเตือนว่ามันเป็นน้ำสกปรกมันอาจจะมาจากทางเหมือนกับน้ำมาจากทางส้วมแล้วเอามากินกันคิดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเคยได้ยินข่าวนี้ไหมผมเชื่อว่าพี่น้องถ้าดูข่าวเนี่ยพี่น้องจะเจอหรือก่อนนั้นแชร์กันเต็มเฟซเลยผ้าปูละหมาดเอาตั้งแล้วมันไม่ล้มอ่ะผ้าปูละหมาดอ่ะตั้งโค้งผ้าปูละหมาดละหมาดผ้าปูละหมาดละหมาดก็ชื่นชมกันใหญ่ไปถ่ายรูปไปอะไรเนี่ยคือความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างเราเนี่ยมันเกิดอะไรพี่น้องนะครับหรืออย่างที่เราเห็นเนี่ยลูกหลานมุสลิมเราเนี่ยไปเดินพาเหรดและหนำซ้ำไม่ใช่ว่าในการเดินพาเหรดเนี่ยมีการใส่ชุดอะไรอย่างที่ว่านะสิ่งที่เป็นการเรียนแบบศาสนาอื่นนบีพูดเอาไว้ชัดเจนมันตะชับบะฮาบิเก้ามินฟะฮัวมินฮุมใครที่ไปเรียนแบบศาสนาหนึ่งศาสนาใดฟะฮัวมินฮุมเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั่นแหละไปปฏิบัติเรียนแบบใครอ่ะบิลอากีดะ
ด้วยกับอากีดะห์ของเขาไปเอาการแต่งกายของเขามานะครับไปเอาชุดของเขามาไปเอาสัญลักษณ์ศาสนาเข้ามาแล้วในขบวนพาเหรดนี่มีการถือป้ายรณรงค์ในเรื่องของคำสอนศาสนาเขาด้วยเอาไปถือป้ายรณรงค์คำสอนของเขาอะนะครับคำสอนในคัมภีร์คำสอนในอะไรของเขาเนี่ยเอามาเขียนเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของศาสนาพี่น้องฟังให้ดีแล้วก็พี่น้องทางบ้านพี่น้องที่ไหนก็แล้วแต่อย่าเอาไปตัดต่อในทางที่เสียหายนะเรากำลังสอนในหมู่มุสลิมของเราว่ามุสลิมของเราเนี่ยจะไปเรียนแบบคำสอนศาสนาของต่างศาสนิกเนี่ยไม่ได้ละกุมดีนุกุมวาลียดีนเราพูดกันเราอ่านกันไม่ใช่หรือกุญยาอายุฮันกาฟิรูนะศาสนาของท่านก็คือของท่านศาสนาของฉันก็คือของฉันแล้วทำไมเราไปเอาชุดของเขาไปเอาการแต่งกายของเขาเอาวันดีคืนดีเนี่ยวันเนี้ยสาจะสนุกสมมติบางคนนึงอ่ะบางเนี่ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยสาสนุกวันนี้เห็นผ้าเหลืองมันตากมันตากอยู่ที่ราวข้างบ้านไปจับแบตเตอรี่มาโกนหัวเอามาโกนคิ้วเอาผ้าเหลืองมาห่มเอาชุดศาสนาเขามาปฏิบัติมาเรียนแบบมาการกระทำแบบนี้ถ้ามองภายนอกเนี่ยตกศาสนาแล้วนะจะคิดสนุกไม่ได้เรื่องของศาสนาของเขาก็ของเขาของเราก็ของเราต้องให้ชัดเจนไม่ใช่ไปลองไปใส่ไปทำกับเขาเอาสัญลักษณ์ของเขามาแต่งตัวแต่งกายและมากไปกว่านั้นมีอีกนะในขบวนพาเหรดนี่แหละเด็กนักเรียนเขียนป้ายเป็นกระแสในสังคมเรื่องยาเสพติดเขียนว่าไงครูเขาเนี่ยแบบนี้เขาว่าสร้างสรรค์เขียนว่าไงเขียนว่าขนาดกัญชาเนี่ยยังถูกกฎหมายได้ทำไมรักร่วมเพศจึงถูกกฎหมายบ้างไม่ได้นะนาอูซบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือมันสิ่งเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนมาจากเด็กเอาละเราไม่โทษเด็กเด็กอาจจะไม่รู้แต่เด็กเนี่ยอาเกนบาเล็กมานานแล้วเพราะเรียนระดับวิทยาลัยแล้วนะเรียนระดับวิทยาลัยแล้วนะยังไม่รู้เรื่องหลักการนะสังคมก็ยังไงอยู่กันยังไงพี่น้องครับมารณรงค์เอาคำพูดของเขาเวลากัญชายังอนุมัติได้ยังถูกกฎหมายได้ทำไมรักร่วมเพศถูกกฎหมายบ้างไม่ได้ไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนแล้วมุสลิมมาพูดแบบนี้เนี่ยได้ไหมมันไม่ได้พี่น้องครับกัญชาเนี่ยพี่น้องผมบอกกับพี่น้องแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องฟังมาหลากหลายโต๊ะครัวแต่หลักเกณฑ์หลักการของสิ่งที่มันฮารอมในอัลกุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้กินกูรูวัชรบูจะกินจะดื่มเอาเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าแต่ต้องอะไรฮาลาลันตอยยีบันอัลลอฮ์เอามากำกับเอาไว้สองอย่างสิ่งที่จะกินเข้าไปลงท้องเราเนี่ยต้องฮาลาลคำว่าฮาลาลคือสิ่งที่อนุมัติสิ่งที่อนุญาตร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านเขียนป้ายว่าอิสลามทานได้คนขายก็ไม่รู้ว่ามุสลิมหรือเปล่าเขาเขียนป้ายไว้ว่าอิสลามทานได้ให้กาเฟตมารับรองกาเฟตนำมาเขียนป้ายรับรองว่าอิสลามทานได้เพราะเขาไม่ได้มีความรู้เขาคิดว่าเมนูในร้านเขามีแต่ไก่แต่สิ่งที่เป็นขบวนการฮาลาลของอิสลามมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่เมนูไก่วัตถุดิบทุกอย่างไก่ก็ต้องเชือดจากมุสลิมมันถึงจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลอนุญาตอนุมัติที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลันวะตอยยีบันที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่กินเข้าไปมันจะต้องฮาลาลสิ่งที่กินเข้าไปมันจะต้องตอยยิบคือมีประโยชน์ผงซักฟอกเนี่ยผมพูดผงซักฟอกเนี่ยผงซักฟอกที่เราเอามาซักผ้ากันเนี่ยมันฮาลาลไหมฮาลาลเอามาซักผ้าแต่ถามเอามากินเอามาอะไรมันมีประโยชน์กับร่างกายมันตอยยีบันไหมมันไม่ตอยยีบันกินเข้าไปสักช้อนหนึ่งเดี๋ยวก็ตาค้างใช่ไหมล่ะเพราะนั้นมันไม่ตอยยีบันกับร่างกายเอาของฮาลาลแล้วก็ต้องตอยยีบันด้วยสิ่งที่กินลงไปเนี่ยพี่น้องกัญชากระท่อมเนี่ยวิ่งไประหว่างถนนเนี่ยยิ่งคู่ขวาคู่ซ้ายนะสักประมาณ100เมตรได้มึงเดี๋ยวเจอใหม่อีกร้านนึงแล้วอีก100เมตรก็เจออีกแล้วมีทั้งแบบน้ำขายมีทั้งเป็นใบก็มีจนกระทั่งคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาเอาไปเขียน
ว่าวัยรุ่นดูไบก็เด็กวัยรุ่นมันชอบกินแล้วก็มันก็ไปต้องไปเลือกไงเวลาจะซื้อใบเนี่ยต้องเลือกเอาใบนั้นใบนี้ต้องจังหวัดปทุมด้วยเขาว่าของมันดังก้านแดงเขาว่างั้นอะไรตาอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องแล้วพอวัยรุ่นดูใบออกมาเป็นโลโก้ที่เสื้อเป็นโลโก้ที่เสื้อเป็นรูปเด็กใส่ไอ้ดูแดงแล้วก็เขียนที่เสื้อเป็นโลโก้ว่าวัยรุ่นดูไบมันก็ส่อไปถึงว่ามุสลิมมันก็เสียหายอีกแล้วลูกหลานของเราก็ซื้อเอาเสื้อแบบนั้นแล้วเอามาใส่นะครับมีรูปใบกัญชารูปอะไรเนี่ยเสื้อเลกเก้เนี่ยมาสีเขียวสีเหลืองสีอะไรในเสื้อเนี่ยพี่น้องมันคือการส่งเสริมเรื่องที่ผิดฮารอมทั้งสิ้นเอาแหละในอัลกุรอานหลายคนบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอันคอมรุวันไมซิรวันอันซอบสิ่งต่างเหล่านี้อัลลอฮ์บอกมันคือริจซุมอามาลิชัยตอนมันเป็นการงานของชัยตอนอะไรที่กินเข้าไปแล้วมันมึนมันเมาอ่ะมันคือสิ่งที่ฮารอมทั้งหมดแหละพี่น้องกินเข้าไปมันก็มีผลเสียเด็กโรงเรียนเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยออกมาแล้วครูเขาก็ประณามแล้วครูเขาก็เตือนแล้วเด็กเอาถือมาเด็กโรงเรียนประถมนะมีมัธยมแค่ม.3พกกระท่อมพกบันอะไรกัญชามาพกบ้องมานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำพูดคำหยาบสิ่งที่มันไม่ดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้คือจุดยืนของอิสลามเมื่อสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเมื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันก็ห้ามอยู่วันยังค่ำสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮารอมมันก็ฮารอมอยู่วันยังค่ำต่อให้กฎหมายมันจะเปลี่ยนอีกกี่ร้อยฉบับหลักการของศาสนามันก็ต้องอยู่ไว้เหมือนเดิมเราต้องรักษาเราต้องช่วยกันปกป้องพี่น้องครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะคนที่บอเวลาไม่รู้ไม่เรียนไม่เข้าใจไม่ศึกษาก็ไปแล้วไปสนุกสนานกับเขานะไปสูบกับเขาไปดูดกับเขาไปเล่นกับเขาไปจำหน่ายกับเขานะไปจำหน่ายกับเขานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่กินเข้าไปแล้วมันทำให้เสียกับร่างกายเนี่ยอิสลามห้ามบางคนก็เถียงเอาก็บอกพูดกันดีๆคุยกันก็เขาบอกว่ามันเป็นยามันต้านมะเร็งในชั้นหนึ่งต้านมะเร็งได้กระท่อมเนี่ยเบาหวานนี่ใครกินไปแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอนัดแล้วก็หมอไม่ดุเขาว่าอย่างนั้นไอ้ตัวยาที่มันฮาลาลเนี่ยมีเนี่ยไปเอาก่อนต้องเรียงลำดับความสำคัญนะพี่น้องถ้าหมอทางการแพทย์เขาวินิจฉัยว่าอย่างบางอย่างผมถ้าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้ตัวยานี้แล้วก็เอ้าว่าไปเพราะเขาวินิจฉัยแล้วมันเอาตัวอื่นไม่อยู่แล้วนี่เราไม่เอาเลยเราจะไปคว้าเอาของฮารอมมารักษาก่อนเราจะไปเอาของฮารอมมาเอาก่อนแล้วก็มาอ้างว่ารักษานี่คือสิ่งที่มันเป็นความเสียหายของสังคมพอเวลาเราไม่รู้อะไรที่เป็นความสำคัญเราไม่เรียงลำดับความสำคัญเราก็ไปคว้ากันแหลกเลยเรื่องของความเชื่อก็มั่วกันไปหมดเรื่องของสิ่งเสพติดก็เต็มบ้านไปหมดเรื่องของลามกจกกระเปดพี่น้องเต็มไปหมดเลยในสังคมในมือถือลูกหลานเรามันก็ซึมซับเรื่องเหล่านี้จากไหนอะมือถือใครซื้อให้พ่อแม่โต๊ะกะกีหลานมันรบอยากจะเปลี่ยนต้องเรียนออนไลน์เขาว่าจะต้องเรียนออนไลน์สุดท้ายตามหลานตามลูกไม่ทันมันก็ไปดูแต่สิ่งที่ไร้สาระวันๆ นึงก็นั่งอยู่แต่นั่งเขี่ยกุรอานไม่เคยดูกุรอานไม่เคยท่องจะจำกุรอานสักต้นนึงสักซูเราะห์นึงก็ยังจำไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนกันว่าสังคมของเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะรออะไรพี่น้องวันนี้เราต้องช่วยกันครับไม่ได้เป็นหน้าที่ของโต๊ะครูบาอาจารย์หรือใครคนหนึ่งคนใดแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บัลลิกูอันนีวะลาอายะนบีพูดนะครับ
นบีบอกให้เอาจากฉันไปบัลลีกูอันนี้เอาไปพูดเอาไปบอกเอาไปสอนว่าเราอายะแม้แต่เพียงแค่อายะเดียวถ้าท่านรู้ถ้าท่านเข้าใจท่านต้องเอาไปพูดท่านต้องเอาไปบอกท่านต้องเอาไปสอนกับสังคมอายะอันกุรอานอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอเราจะอ่านกันในพิธีแต่งงานกันเวลาจะแต่งงานเนี่ยคอเตบคนที่ทำคุตบะก็จะพูดเอาอายะกุรอานนี่แหละโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกอย่างให้เกียรตินะพี่น้องซอฮาบะของท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังให้ดีเลยอายะอันกุรอานที่เริ่มต้นด้วยว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูซอฮาบะบอกพวกท่านทั้งหลายสดับรับฟังให้ดีเพราะหลังจากนี้จะเป็นคำสั่งใช้หรือว่าจะเป็นคำสั่งห้ามอัลลอฮ์บอกว่ากูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารออัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องอัมฟุสอัลลอฮ์เริ่มจากอัมฟุสคำว่าอัมฟุสคือตัวของเจ้ายังไม่ต้องไปมองข้างบ้านนะสังคมเนี่ยเขากลัวเหลือเกินยายข้างบ้านป้าข้างบ้านเนี่ยนะสังคมเนี่ยก็กลัวออกมาเป็นละครเป็นอะไรล้อเลียนนะเพราะว่าข้างบ้านชอบมาสอดนี่คือเรื่องของมนุษย์ชอบมาสอดแนมบ้านคนอื่นนบีถึงได้บอกว่าคนนี่ที่เวลาตายไปในกุโบสเนี่ยจะมี2คนที่นบีผ่านกุโบสไปแล้วก็ได้ยินเสียงพอเวลาตายไปนบีได้ยินเสียงไม่ว่าใช่ไม่ใช่ว่านบีเป็นคนหูทิพตาทิพนะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยอัลเลาะห์ให้นบีได้ยินนบีเดินผ่านกุโบสไปและปรากฏว่าอัลเลาะห์ได้ให้นบีเนี่ยได้ยินถึง2หลุมนี้ที่กำลังโดนลงโทษอยู่นบีก็เลยสั่งใช้ให้ซอฮาบะเนี่ยไปเอาก้านอินทผาลัมมาเอามาฉีกครึ่งแล้วก็มาปักทั้ง2หลุมนี้ขอดุอาให้ขอให้อัลเลาะห์ทรงอภัยโทษเมตตาให้กับ2หลุมนี้ซอฮาบะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอัลลอฮ์ให้นบีได้ยินโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าให้ยินกันโดยทั่วไปและก็ไม่ใช่ว่านบีผ่านกูโบสแล้วได้ยินทุกครั้งคือเหตุการณ์ในครั้งนี้คือมุอ์จิซาคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีนบีก็เล่าให้ฟังบอกว่าชายคนหนึ่งในหลุมฝังศพเนี่ยเป็นคนชอบที่นินทาว่าร้ายคนอื่นขึ้นบ้านนี้เอาเรื่องบ้านนี้ไปพูดบ้านนู้นเอาเรื่องบ้านนู้นไปคุยบ้านนี้นี่คือด่านแรกพี่น้องครับเราตายกันไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมแบบเนี้ยด่านแรกที่เราจะโดนคือในกุโบสจะโดนอาซาบโดนลงโทษก็เพราะว่าชอบเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดไปสอดแนมบ้านคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นนบีจึงได้บอกว่าเหตุนี้แหละทำให้เขานั้นโดนลงโทษนบีจึงเอาก้านอินทผาลัมไปปักไว้แล้วก็ขอดุอาให้ให้หลุมฝังศพเนี่ยให้อัลเลาะห์เมตตาจนกว่าก้านอินทผาแลมก้านอินทผาลัมมันจะเหือดแห้งไปส่วนอีกหลุมหนึ่งสะเพร่านบีบอกสะเพร่าในการขับถ่ายจะเข้าห้องน้ำคลองท่าเวลาขับถ่ายแล้วก็สะเพร่าปัสสาวะอุจจาระหรือทำอะไรก็แล้วแต่ล้างแก่ตัวของตัวเองอย่างเดียวหรือบางทีก็ไม่ล้างสถานที่ก็ไม่ล้างไม่ราดไม่ทำให้เกลี้ยงไม่ให้สะอาดโดนอาซาบในกุโบสด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องที่จะต้องโดนลงโทษการนินทาการว่าร้ายอัลลอฮ์จึงได้เปรียบเทียบว่าคนที่กำลังนินทาว่าร้ายเนี่ยเปรียบประหนึ่งว่าเรากำลังแทะซากศพคนที่ตายคนตายมันขึ้นมาเถียงไม่ได้ใช่ไหมล่ะขึ้นมาเถียงไม่ได้ขึ้นมาพูดไม่ได้ขึ้นมาตอบโต้ไม่ได้เรากำลังแทะซากศพคนที่เขาตายเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่วันนี้เรานินทาเขาเราว่าเขาวันกิยามะเนี่ยเราต้องเอาความดีของเราไปให้เขาอีกเราไปขอมาอัพเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่ในกุโบสแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เสียชีวิตไปแล้วเราพูดแต่เรื่องดีๆของเขาพอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีของเขาอย่าเอามาพูดแล้วก็แล้วการขอดุอาให้เขานะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเราผิดพลาดอัลลอฮ์จะได้มีคนขอดุอาให้เราบ้างอย่าไปซ้ำเติมเพราะฉะนั้น
ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่ากูอัมฟุซากุมให้ดูตัวเองก่อนพยายามพัฒนาตัวเองก่อนเรื่องของอันอิสลามให้อยู่ในการปฏิบัติในชีวิตของเราให้ถูกต้องละหมาดที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยอาบน้ำละหมาดยังผิดทุกๆนะครับจะละหมาดจะก้มจะเงยมีอ่านอูซอนลีมียังมีอะไรซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮียังไปใส่วะบิฮัมดิฮีอีกซุนนะของท่านนบีที่หะดีษซอฮีหเวลาจะก้มเวลาสุญูดมันก็จะมีที่หะดีษซอฮีหซุบฮานะร็อบบิยาซุบฮานะกัลลอฮุมมาร็อบบานาวะบิฮัมดิกาอัลลอฮุมักฟิรลีนี่หะดีษซอฮีหเลยหรือที่เราอ่านกันนะเวลารุกัวซุบฮานะร็อบบิยาอะลาซุบฮานะร็อบบิยาอะซีมเวลารุกัวไม่ต้องวะบิฮัมดิฮีก็ได้แล้วก็มันก็ถูกต้องมันก็ชัดเจนทำให้อิบาดะห์ของเราให้มันถูกต้องเอาให้มันชัดเจนให้มันใกล้ชิดกับคำสอนของศาสนาไม่มีใครหน้าไหนพี่น้องที่จะมาขัดแย้งกับซุนนะห์นบีก็มันคือของถูกแต่พอเวลามันมีการไปเพิ่มมีการไปเติมตรงนั้นไปตรงนี้เขาบอกว่าได้มันเป็นของดีแล้วใครจะมารับรองอ่ะก็นบีไม่ได้บอกเอาไว้แล้วคนนั้นน่ะเขาสามารถที่จะรับรองด้วยกับตัวเองได้หรือพี่น้องมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่มันถูกในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอิสลามเนี่ยยุสลุนลันยูชาดัดดีนะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะนบีบอกว่าเรื่องของอิสลามเนี่ยยุสลุนมันง่ายพี่น้องครับทำไมถึงง่ายอ่ะก็เพราะว่านบีบอกลันยูชาดัดดีนะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะจะไม่มีใครเลยนบีใช้คำว่าลันลามอานูนลันเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธตั้งแต่วันที่ท่านนบีพูดเนี่ย 1,400 กว่าปีและตราบถึงวันกิยามะนบีพูดใช้คำว่าลันสำนวนว่าลันเนี่ยมันแปลว่าตลอดไปไม่มีทางเลยถ้าใครได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับคำสอนของศาสนาแน่นอนเขาจะไม่มีการปฏิบัติด้วยกับความยากลำบากต้องเป็นต้องตายกันไปข้างนึงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราละหมาดเนี่ยยืนละหมาดไม่ได้ศาสนามีข้อผ่อนผันก็เอานั่งละหมาดสิเอานั่งไม่ได้ก็นอนตะแคงขวาไปนอนตะแคงขวายังไม่ได้เองเอ้าก็นอนไปตรงๆนั่นแหละอาบน้ำละหมาดอาบไม่ได้ทำยังไงก็ตะยัมมุมมีข้อผ่อนผันอีกอยู่บนเตียงห้อง ICU สายระยงระยางร่างกายเนี่ยอาบน้ำละหมาดได้แต่ว่ามันลุกขึ้นไปไม่ได้มันทำอะไรเนี่ยโดนร่างกายเนี่ยโดนแต่มันลุกขึ้นมันอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออะไรก็แล้วแต่โดนน้ำได้แล้วก็ไม่มีใครมาอาบให้ด้วยอ่ะทำยังไงอ่ะก็ตบฝุ่นไปบนที่นอนของเรานั่นแหละทำตะยัมมุมไปทั้งนี้ทั้งนั้นอิสลามจะมีข้อผ่อนผันให้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องฝืนต้องให้ตายกันไปข้างนึงไม่ใช่ครับลันยูชาดะดีนะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะนบีบอกและในช่วงท้ายหะดีษนบีพูดฟัสัดดีดูวะกอริบูนี่นบีพูดนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายต้องแสวงหาต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพราะว่าถ้าไม่รู้จะปฏิบัติถูกได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ก็ต้องเรียนก่อนต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจฟัสัดดีดูเอาเลยนบีทำยังไงเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนนบีเพราะนบีคือทางรอดและก็ปลอดภัยเอาให้เหมือนฟาซัดดีดูเอาเรียนรู้ว่านบีทำยังไงวะกอริบูเมื่อรู้แล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้ววะกอริบูหมายถึงว่ากอริบให้มันใกล้ชิดด้วยไม่ใช่แค่เรียนแล้วก็ประดับความรู้เพื่อเอาไปคุยในวงสนทนาวงกาแฟว่าฉันก็รู้ฉันก็เป็นแต่ว่าเวลาสิ่งที่รู้ไม่เคยนำไปสู่การปฏิบัติรู้ไม่เคยเอาไปสู่การกระทำรู้ไม่เคยเอาไปพูดไม่เคยเอาไปบอกจนกระทั่งพี่น้องครับคนที่ผมเคยเจอหรือว่าสังคมเราเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีเรียนรู้แต่ไปพูดที่บ้านไม่ได้พอพูดที่บ้านแล้วก็มันก็ต้องทะเลาะกันเอาเรื่องศาสนาไปพูดที่บ้านแล้วก็จะต้องทะเลาะต้องมีปัญหาแต่วันนี้เราไม่ได้ตระหนักไงเรามาทบทวนแล้วก็มาตระหนักด้วยกับความรู้ไอ้ที่เรารู้เนี่ยเราจะต้องเอาไปให้เขาต้องไปให้กับคนที่เขายังไม่รู้เพราะมันคืออามานะหน้าที่
มันรออามีกุมมุนการอนไฟอยู่ไว้ยิบนบีพูดมันรออามีกุมใครที่เห็นสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นมุงกัรสิ่งที่เป็นความเลวร้ายทั้งหลายฟันอยู่ไว้ยิบนบีบอกให้ไปเปลี่ยนมันซะไปเปลี่ยนมันไปปรับมันบียาดีฮีด้วยกับอำนาจด้วยกับมือที่ตัวเองมีไฟลัมยัสตาเตียนบีบอกให้ลำดับต่อมาถ้าทำไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้บีลิซานเนี่ยใช้คำพูดลำดับต่อมานบีก็สอนให้พูดสิจะปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นนะพูดไม่ได้เหรออะไรมาปิดปากอ่ะก็เขาทำบิดอะห์นะเขายังไปกราบไหว้กูโบอ่ะก็ยังมีเด็กไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยเด็กมันยังไปชื่นชมไอ้เรื่องรักร่วมเพศนะทำไมไม่พูดนะพูดไม่ได้ต้องรวมชนรวมมวลชนเอาไว้ก่อนเพราะฉันคิดว่าแนวทางอิกวานมันสุดยอดนี่มันปิดปากเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ต้องพูดหะดีษของท่านนบีอย่าทิ้งอย่าทิ้งซุนนะนบีนบีบอกถ้าเห็นสิ่งที่ผิดต้องพูดเห็นสิ่งที่ผิดต้องกระทำต้องบอกต้องเตือนถ้าหากว่าใช้อำนาจไม่ได้ก็ใช้คำพูดในการที่จะเตือนถ้าไม่สามารถที่จะทำอีกบีกอลบีฮีในลำดับต่อมาให้เอาใจของเราเนี่ยเกลียดได้ไหมไอสิ่งที่ผิดเนี่ยเกลียดได้ไหมอย่าไปชื่นชอบอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับมันแต่สังคมทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยพี่น้องแพ้ทางชัยฏอนกันและเนรนาฏล่าสุดนี่มีมาอีกแล้ววงดนตรีทางไหนนะมาเลนะอินโดไหมอินโดวงดนตรีอินโดชื่อวงอะไรไม่รู้ไม่อยากไปโฆษณาให้เขาแรปเปอร์ยะลามีแรปเปอร์ยะลาอีกนี่แรปเปอร์สังคมก็มีแรปเปอร์กันมานั่นไอ้นี่โยกโยโยโยฮะเด็กเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะออกช่องอะไรไทย PBS เด็กมาลายูออกมาพูดอยากจะแสดงถึงวัฒนธรรมภาษาได้ให้คนได้รู้จักภาษามาลายูมากขึ้นโดยการขับร้องเป็นคำเป็นร้องเพลงเต้นแร็ปพูดแร็ปร้องเพลงแร็ปโยโย่เขาว่าอย่างนั้นอัลลอฮฺอักบัรใครเนี่ยลูกหลานมุสลิมกระแจกระแจอะไรกระแจนายูนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับแสดงว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะสังคมเนี่ยยิ่งต่ำแย่ลงแย่ลงมีแต่อะไรที่เกิดขึ้นที่มันแย่ลงและนี่แหละคืออาคิริสมานพี่น้องมันยุคสุดท้ายแล้วที่ว่ากิยามัตมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องเห็นและเราก็ต้องยึดกับอิสลามเหมือนอย่างที่ท่านนบีบอกอิสลามเนี่ยยึดไว้เหมือนกับกำถ่านไฟอ่ะพี่น้องลองจินตนาการดูอ่ะนบีเปรียบเทียบอ่ะกำถ่านไฟในมือนะกำถ่านไฟอยู่ในมือของเราเนี่ยมันร้อนมันพองมันเจ็บแต่นบีพูดเอาไว้ให้ยึดเอาไว้เหมือนกับกำถ่านไฟไว้อยู่ในมืออักดูอะลัยฮาบินนาวายิสยึดซุนนะนบีเอาไว้กัดมันเอาไว้เปรียบประหนึ่งว่าด้วยกับฟันกรามนบีพูดถ้ากัดไว้ฟันหน้าเป็นไงแชร์ฮะโดนเยอะขยมหน่อยขยมหน่อยเดี๋ยวฟันหน้าก็ไปแล้วแต่นบีพูดเพราะว่าฟันกรามเนี่ยมันแข็งแรงกัดซุนนะนบีพูดเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเอาให้เหมือนกับกัดไว้ฟันกรามเนี่ยแสดงว่านบีพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงความโกลาหลที่มันเจ็บปวดวันนี้เราเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องพูดแล้วเราก็ต้องตระหนักแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับความรู้กับเรื่องของอากีดะห์จะต้องพูดเพราะหลายกลุ่มบางคนมาพูดแล้วมีมาพูดแล้วเมื่อไม่กี่ปีก็มีพูดปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่กำลังพูดในลักษณะกันแนะกันแหนสอนอยู่ได้เรื่องอากีดะห์พูดอยู่ได้เรื่องเตาฮีดสอนอย่างอื่นกันไม่เป็นหรอพี่น้องระวังให้ดีนะครับโต๊ะครูหรือครูบาอาจารย์คนไหนผมไม่ได้ไปตบปานามใครแล้วก็ด้วยความรักและก็เคารพแต่ว่าสิ่งที่ท่านถ้าหากว่าท่านจะเรียกร้องท่านอย่าสอนศาสนาแค่ด้านเดียวอัลลอฮ์ได้สรรเสริญซอฮาบะห์ของท่านนบีกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะติลินนาสตะมูรูนบินมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรอัลลอฮ์บอกไม่ใช่ผมมาพูดเอง
อัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะอัลลอฮ์ได้สรรเสริญอุมมะประชาชาติของอัลลอฮ์ประชาชาติของนบีคือบรรดาซอฮาบะห์ทำไมอ่ะเขาก็คือปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับเรานั่นแหละเขาไม่ใช่ว่าเหาะเหินเดินอากาศได้ซอฮาบะห์ของนบีอ่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงสรรเสริญเขาไว้ในอัลกุรอานน่ะทำไมตะมูรูนบินมะรูฟะตันฮาวนะอานินมุงกัรก็เพราะว่าเขามีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเขาคือตะมูรูนบินมะรูฟสั่งใช้กันให้ทำความดีวะตันฮาวนะอานินมุงกัรและอะไรที่เป็นความผิดอะไรที่มันเป็นบาปขอห้ามด้วยผมถึงได้บอกว่าบางทีบางครั้งคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์จะสอนศาสนาแค่ด้านเดียวบอกกับชาวบ้านนี่ทำความดีอย่างนี้อย่างนี้ไปสวรรค์รักกันนะอย่างนั้นนะเยาวชนนะเรื่องเยาวชนเรื่องอย่างนั้นแต่อากีดะห์ไม่เคยพูดเรื่องเตาฮีดของอัลลอฮ์ไม่เคยพูดแล้วเป็นยังไงล่ะพี่น้องนี่คือความล้มเหลวล้มเหลวก็คือท่านเนี่ยสอนแบบนั้นอย่างเดียวสังคมมันจึงไม่มีการพัฒนาไม่ได้รู้เตาฮีดแล้วมันถึงได้แสดงออกมาพฤติกรรมของเด็กเยาวชนแบบนี้พี่น้องครับและเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันตามไล่ไม่ทันจริงๆเด็กวัยรุ่นทุกวันเนี่ยนิสัยใจคอมันแตกต่างโอ้วุ่นวายไปหมดพูดเรื่องศาสนาแป๊บๆมันมันอแต่พักเดียวมันก็ไปอีกแล้วนี่คือทุกวันนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตามในสิ่งที่อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกผมบอกกับพี่น้องตรงนี้ยังไม่ได้ออกจากกุรอานเลยนะกูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารออัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติตัวของเราศึกษาเอาความรู้เอาสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยไปปกป้องลูกหลานอัลลอฮ์บอกปกป้องตัวของเจ้าวะอาลีกุมครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากอะไรนารอไฟนรกเอาอะไรไปปกป้องอ่ะซื้อเสื้อเกาะให้มันไหมมีใครตีเสื้อเกาะนะขายจะได้กันไฟนรกของอัลลอฮ์มีไหมช่วยกันผลิตช่วยกันคิดหน่อยทำยังไงมีเสื้อเกาะป้องกันไฟนรกซื้อเสื้อเกาะทำเสื้อเกาะมันก็ป้องกันไม่ได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่จะมาปกป้องไฟนรกคืออะไรคือความรู้คืออิสลามคือเตาฮีดคืออะกีดะห์ความเชื่อที่ถูกต้องตามอิสลามิยะห์ที่ท่านนบีได้สอนได้บอกเอาไว้ได้ถ่ายทอดไว้ให้กับพวกเจ้าให้กับเราทั้งหลายได้ยึดมั่นได้ปฏิบัติและมันจะเป็นอะไรครับเป็นหนทางที่จะให้เรานั้นเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์เอาเรื่องของอากีดะห์นี่แหละเพราะอย่างที่ผมบอกไงพี่น้องละหมาดจนกระทั่งหน้าผากเนี่ยด้านเลยละหมาดเก่งหน้าผากด้านละหมาดจนกระทั่งเสือละหมาดเนี่ยขาดเลยเป็นผืนๆเปลี่ยนแล้วไอ้ที่ขาดเนี่ยเอาไปบูรณะทำอย่างอื่นแล้วนะละหมาดจนกระทั่งเสือละหมาดขาดแล้วเนี่ยแสดงว่าละหมาดเก่งขนาดไหนหน้าผากด้านเลยแต่มันไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่จะบอกว่าถ้าละหมาดเก่งหน้าผากด้านละหมาดจนกระทั่งเสือละหมาดขาดแล้วจะเป็นชาวสวรรค์มันไม่ใช่ต่อให้พี่น้องละหมาดเก่งถือศีลอดเก่งทำความดีตามที่อัลเลาะห์สั่งเก่งแต่ถ้าอากีดะห์เชื่อผิดมันฮาบีหมดเลยนะครับฮาบีหมดเลยภาษามาลายูนะฮาบีภาษาอาหรับฮาบิตัชอะมาลูฮุมไอการงานที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันโมฆะอัลลอฮ์ไม่รับก็อย่างที่บอกว่าไม่ยะปะตะกีกอยรอนอิสลามไม่ดีนั้นใครไปแสวงหาไปเอาสิ่งอื่นเอามาเป็นอิสลามทั้งที่มันไม่ใช่อิสลามมาทึกทักกันเองมาบอกกันเองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ปู่ย่าตายายเขาทำมาไม่ได้จับจ้วงนะคนที่เป็นปู่ย่าตายายพี่น้องสบายใจเถอะอัลลอฮ์ให้เขารอดแล้วนะอินชาอัลลอฮ์เราขอดุอาให้เขานะครับอัลลอฮ์บอกสอนให้เราเนี่ยให้เราอะไรขอดุอาให้เขาคน3ประเภทที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนที่ไม่รู้นะรูฟิอันกอลัมอัลลอฮ์ไม่จดบันทึกไม่เอาเป็นความผิดสำหรับเขามาลายกาไม่จดเป็นความผิดสำหรับเขามีอยู่3ประเภทคนที่ไม่รู้หลงลืมคนแบบนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจ
ทุกวันเนี่ยพี่น้องนั่งฟังบรรยายเรียนศาสนาเรียนแล้วเรียนอีกฟังแล้วฟังอีกเพราะอิสลามมันก็มีอยู่เท่านี้แหละมันไม่ได้มีวะฮีมาใหม่กุรอานก็มี114ซูเราะห์ก็มีเท่านี้แหละเท่าเดิมหะดีษของท่านนบีก็มีอยู่เท่าเดิมแต่เราก็ต้องมาทบทวนกันก็เพราะว่ามนุษย์ไงเราเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยมินนุตฟะห์อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์สร้างพวกท่านทั้งหลายมาเนี่ยจากเชื้ออสุจิมินนุตฟะห์บางคนฟังแล้วโอ้รู้สึกว่ามันน่ารังเกียจหรือเปล่าทําไมล่ะเอามาพูดก็กุรอานของอัลเลาะห์ให้เราได้รู้ถึงชาติกําเนิดไงว่าเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรมินนุตฟะห์จากน้ําที่ไร้ค่าแค่หยดเดียวแต่พอเวลาโตมาแล้วมีอํานาจหน่อยมีตำแหน่งหน่อยมีหน้ามีตาในสังคมหน่อยอวดเบ่งตะกับโบสคิดว่าตัวเองน่ะแจ๋วทั้งที่เราก็มาจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่มีใครมาเหนือใครเพราะมันพฤติกรรมของอิบลีสอัลลอฮ์บอกถามอิบลีสอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้เคารพต่ออาดัมที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยมันเถียงมันบอกกับอัลลอฮ์คอลักตานีมินนาร์คอลักตาฮูมินตีนมันบอกกับอัลลอฮ์ที่ฉันไม่เคารพต่ออาดัมที่ฉันไม่ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งคอลักตานีมินนาร์พระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟคอลักตาฮูมินตีนตีนคำว่าตีนุนเนี่ยมาจากดินบอกว่าอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาจากดินจะให้ไฟอย่างมันที่มีเกียรติจะไปเคารพกับดินชั้นต่ำกันนั้นหรือนั่นคือนิสัยของอิบลีสมันจะโอ้อวดมันจะคิดว่าตัวเองแจ๋วคิดว่าตัวเองแน่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาจะพฤติกรรมแบบนั้นไม่ได้เราคือผู้ที่ต่ำต้อยเราคือผู้ที่อ่อนแอเราไม่ได้เหนือกว่าใครเลยพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์ให้อิสลามมาฉุดเราให้สูงส่งเราเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันเทมันก็ไหลไปเรื่อยละน้ำเนี่ยยิ่งถ้าเทลงพื้นมันราดมันก็แถไปเรื่อยละน้ำอ่ะมันก็ไหลไปเรื่อยอ่ะนิสัยของมนุษย์ก็ไหลไปเรื่อยแถไปเรื่อยอย่างกับน้ำนั่นแหละแต่อัลลอฮ์ให้อิสลามมาที่สูงส่งอันอิสลามยะลูวะลายูอะลาอะไรอิสลามคือสูงส่งไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งไปกว่าอิสลามอีกแล้วและอัลลอฮ์ให้อิสลามมาเพื่อให้มนุษย์ที่ต่ำต้อยอย่างเรานี่แหละมาเป็นผู้ที่มีความสูงส่งด้วยกับอิสลามแต่วันนี้เรากลับไม่รักอิสลามเลยต่างคนต่างที่จะทิ้งอิสลามเดิมๆก็ไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยจะเรียนไม่ค่อยอยากจะสนใจจะฟังแต่พรรคแต่พวกฟังเถอะพี่น้องผมไม่ได้ห้ามหรอกพี่น้องเอาเลยจะฟังใครแต่ฟังแล้วต้องคิดว่าสิ่งที่เขานำมาจากกุรอานและหะดีษไหมถ้าไม่ได้มาจากกุรอานไม่ได้มาจากหะดีษกองไว้ก่อนไม่ผิดด้วยไม่บาปด้วยเอากุรอานถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมาจากกุรอานตัฟซีรอธิบายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจเองนะเพราะกุรอานได้มีการตัฟซีรอธิบายเอาไว้แล้วหะดีษของท่านนบีไม่ใช่หยิบเอามาตันเอามาท่องเอามาอ่านแล้วก็เข้าใจเองต้องมีซอฮาบะห์เข้าใจแล้วเพราะอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่ฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่กล้าที่จะยืนยันอันยามาตะอักมันตุลากุมดีนะกุมอัลลอฮ์ยืนยันแล้วว่าอิสลามสมบูรณ์แต่ความสมบูรณ์นั่นแหละที่เรายังเรียนไม่เข้าใจแล้วก็เอามาอะไรเอามาต่อว่าต่อขานกันพอเวลาเรากำลังจะบอกกับพี่น้องเนี่ยที่มาฉุดมาบอกกับพี่น้องมาพูดกับพี่น้องเพื่อต้องการที่จะฉุดให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจว่าสังคมของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เราจะต้องให้ความสำคัญได้แล้วกับเรื่องของอิสลามกับเรื่องของอะไรอากีดะห์กับเรื่องของซุนนะห์จะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เพราะเราจะพูดกันเราจะพูดกันว่าอย่าไปว่ากันต่างคนต่างทำทุกคนกับเจตนาดีทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละถูกไหมเคยได้ยินไหมเขาก็จะพูดอย่างนี้อย่าไปว่ากันเลยนะถ้าคนที่มีความรู้หน่อยนี่มีความรู้นะยกกุรอานมาอีกยกกุรอานมาด้วยอย่าไปว่ากันอย่าไปสร้างความแตกแยกนะยกกุรอานมาอีกนะเวลาตะฟัรรุกูที่อัลลอฮ์บอกไปหยิบอายะห์กุรอานมานะครับบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าเวลาตะฟัรรุกูอย่าไปสร้างความแตกแยกกันนะให้อะไรยึดสายเชือกอัลลอฮ์ฮับบุลิลลาห์จะมีเอาเวลาตะฟัรรุกู
นี่ไปยกกุรอานมาให้ยึดสายเชือกของอัลเลาะห์อย่าสร้างความแตกแยกมันคือสิ่งที่กำลังเข้าใจกับอายะของอัลเลาะห์ไปในทางที่ผิดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้นบีมาสอนเนี่ยเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้กับชาวมักกะเนี่ยบรรดามุชริกีนมักกะชาวมักกะเดิมเนี่ยเขารู้จักอัลเลาะห์มั้ยเขารู้นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขามีการรู้เขามีความเข้าใจรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ให้นบีมาสอนเนี่ยเพื่อที่จะแยกครับแยกให้เหลือเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลามะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮคือการแยกขจัดออกอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อีละไม่ใช่อะไรไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่การเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เอาออกไปให้เหลืออัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์องค์เดียวขจัดออกไปอะไรไม่ใช่เจ้าเอาออกไปไอ้นี่ไม่ใช่เจ้าเอาออกไปเพราะในอดีตเนี่ยเขารู้ก็อย่างที่บอกไงพี่น้องในช่วงต้นที่ผมบอกเนี่ยเขารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขาไปเอารูปปั้นมาทำไมเขาเอานกแสกมาทำไมเขามีการปล่อยนกนะถ้านกมันเลี้ยวไปทางขวาแสดงว่ารางดีถ้าปล่อยนกไปคนอาหรับนะนี่ที่พูดเนี่ยในสมัยดารีเนี่ยปล่อยนกไปถ้านกมันไปทางซ้ายนี่รางร้ายไม่ออกแล้วถ้ามาเทียบกับบ้านเราเนี่ยจะออกจากบ้านเนี่ยจิ้งจกทักนะจิ้งจกทักไม่ออกแล้วหมาดำแมวดำมาตัดหน้าไม่ออกแล้วตาขวากระตุกตาซ้ายกระตุกไม่เอาแล้วนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับโชคเชื่อกับอะไรเรื่องของโชคเรื่องของรางอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งๆที่เราท่องเราเข้าใจว่าอากีดะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยทุกอย่างคือเกิดขึ้นด้วยกับอัลลอฮ์อนุมัติไม่ใช่เพราะไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่เพราะไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่เพราะไอ้ตามันกระตุกไม่ใช่เพราะไอ้จิ้งจกมันมาทักมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยชีวิตของเราตั้งแต่เกิดยันตายใครกำหนดน่ะอัลลอฮ์คือผู้ทรงกำหนดแต่อัลเลาะห์ให้เรามีสมองมีสติมีปัญญาที่จะคิดที่จะเลือกอัลเลาะห์สร้างเนี่ยกอดอวันกอดัรเราท่องกันใช่มั้ยรุกนอีมานอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยอมินอาคิรวันกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮ์เราท่องรุกนอีมาน6ประการและในประการที่ผมกำลังบอกอะไรกอดอวันกอดัรการกำหนดสภาวะความดีและชั่วมาจากอัลเลาะห์บางคนก็ไปคิดเหมือนกับกอดริยะยับบริยะอย่างกลุ่มกอดริยะก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่รู้อะไรเลยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้กำหนดอะไรเลยกลุ่มกอดริยะมีเชื่อต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่เชื่อว่ากอดริยะคือเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่รู้จนกว่ามนุษย์เนี่ยจะลงมือทำพอเวลามนุษย์ไปทำอะไรแล้วอัลลอฮ์ถึงจะรู้ตามหลังนั่นคือกลุ่มกอดริยะอีกกลุ่มนึงตรงกันข้ามกันเองยับบรียะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะทำดีทำชั่วกินเหล้าเมายาที่ตัวเองทำตัวสัมมาเลเทเมาก็อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นคนแบบนี้ไอ้ที่ฉันเมาทุกวันเนี่ยก็เพราะอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเมานี่กลุ่มแบบก็ยับบรียะมันเลยเถิดพี่น้องครับแต่ความเป็นจริงแล้วในอากีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะอะฮ์ที่ถูกต้องอัลลอฮ์ทรงอะไรสร้างความดีมา1 2 3 4ความดีมา1 2 3 4แบบนี้สร้างความชั่วมาแบบนี้และอัลลอฮ์ให้สมองมีสติปัญญาคิดสิที่จะเลือกว่าจะไปขวาหรือจะไปซ้ายใครเป็นคนตัดสินใจเนี่ยพี่น้องเลือกเองอัลลอฮ์ก็ให้กุรอานมาเป็นทางนำอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอัลกุรอานมาฮูดันลินนาสวะบายยีนาติมินันฮูดาวันฟุรกอนให้กุรอานมาเป็นอะไรทางนำมาเป็นฟุรกอนแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกจากไหนอ่ะจากกุรอานกลัวว่ามนุษย์จะไม่รู้กลัวว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจกุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้นบีมาอธิบายอีกแล้วเลือกนบีมาจากใครอ่ะก็บรรดาจากคนธรรมดาอย่างเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าไปเอาคนที่เหาะเหินเดินอากาศได้ไม่ใช่ก็เอานบีปัตุชนคนธรรมดาเหมือนกับเรานบีก็แต่งงานนบีก็มีครอบครัวนบีก็ทำการค้านบีก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเราเอาคนที่มาเป็นคนอย่างเรานี่แหละเอามาเป็นแบบอย่างไม่ได้เอามาลาอิก้ามาเป็นแบบอย่างเพราะนั้นวิถีชีวิตของปกติการใช้ชีวิตของอิสลามคือวิถีชีวิตคือคำสอนของอิสลามที่มันอะไรเข้ากับชีวิต
อะไรที่ทำไม่ได้เรื่องของศาสนาก็มีข้อผ่อนผันว่ากันไปตามเรื่องถ้าทำไม่ได้แต่ต้องให้ทำให้สุดความสามารถจะอ่านกุรอานก็ต้องอ่านให้สุดความสามารถพยายามเรียนรู้พยายามศึกษาไม่ใช่ไม่สนใจเรื่องกุรอานไม่เรื่องตัจวีดเรื่องอะไรไม่อ่านเลยไม่ศึกษาตัจวีดเลยเวลาจะหยิบกุรอานมาอ่านก็ลุยกันอย่างเดียวอ่านกุรอานแทนที่จะได้บุญแต่กลับว่าถูกสาปแช่งนะอ่านกุรอานแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกุรอานอ่านกุรอานแต่ว่าจะเอาไปอะไรแข่งขันกันบนเวทีล่ารางวัลกันอย่างเดียวความหมายไม่เคยศึกษาเพราะนั้นไอ้เรื่องของการแข่งขันไม่ได้มีปัญหาหรอกจะได้ส่งเสริมให้เด็กมันได้อะไรได้ขยันได้ท่องได้จำเอาเลยแต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องของความหมายเรื่องของอากีดะห์เรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ด้วยก็อย่างที่บอกไงเราอ่านในละหมาด5เวลาเนี่ยอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเราขอกันเนี่ยแต่ไม่รู้เลยว่าขออะไรขอทางที่เที่ยงตรงโอ้ลอจาอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมขอทางที่เที่ยงตรงทางที่ถูกต้องแต่ไม่เคยแสวงหาทางตรงเลยเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเคยเรียนมายังไงก็ทำอย่างนั้นไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่เคยที่จะศึกษาไม่เคยที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปสู่ความรู้เพราะฉะนั้นมันก็สวนทางกับสิ่งที่ตัวเองพูดอยากจะมีเงินก็ต้องทำมาหากินต้องออกไปทำมาหากินเพราะเงินทองมันไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าก็ต้องออกไปทำมาหากินอยากจะมีความรู้ก็ต้องออกไปเรียนรู้อยากจะเข้าสวรรค์ก็ต้องทำความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยต้องมาทบทวนตัวของเราพี่น้องครับว่าเราเนี่ยเพียรพยายามปฏิบัติในหลักการของศาสนาของอัลเลาะห์ได้มากน้อยแค่ไหนในตัวของเราพยายามพี่น้องครับที่จะให้ตัวของเราเนี่ยใกล้ชิดให้มากที่สุดเหมือนอย่างที่ท่านนบีบอกให้เราเอาไว้ในเรื่องของศาสนาที่มันง่ายดายแล้วพอเวลาไม่เอาตามศาสนาไม่เอาตามซุนนะห์มันก็เกิดความยากลำบากเกิดความยากลำบากยังไงยกตัวอย่างเวลาตายเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยสำคัญเวลาตายเนี่ยก็ต้องทำบุญพูดกันแล้วไม่จบเพราะมันยังมีเวลาตายแล้วก็ต้องทำบุญมีคนยังถามมายังมีคนมาเข้ามาศึกษาก็ยังอยากรู้ก็ต้องบอกไปเรื่อยๆว่าไอ้เรื่องของการทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันไอ้เราเนี่ยมันไม่มีจากซุนนะห์นบีไม่ได้มีคำสอนไม่มีการมาทำอะไรเรื่องของเมาลิดไม่มีมาเรื่องของการทำอะไรอีซิกุโบทางภาคใต้เขาจะเรียกโนรีนะโนรีสำเนียงถูกป่าวไม่รู้แต่สิ่งต่างเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่คนก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเพราะเวลาทำกิจกรรมพวกนี้เวลาตายแล้วต้องทำบุญแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะบางคนเนี่ยบอกเลยคนจนไม่มีสิทธิ์ตายพอจนแล้วตัวเองก็จนแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเลี้ยงอีกสุดท้ายต้องทำยังไงไปกู้ยืมเขาเอามาทำบุญนะครับไปยืมเงินเขามาเอามาทำบุญจะทำบุญ3วัน7วันต้องมาเดือดร้อนป๋าเนี่ยเสียชีวิตร้องห่มร้องไห้เสียใจซุนนะห์นบีบอกให้ไปปลอบใจเขาไม่ใช่ไปกินบ้านเขานบีบอกให้เราเนี่ยไปปลอบใจเขาเอาข้าวเอาอาหารเอาอะไรเนี่ยเอาไปปลอบใจเขาเขากำลังเสียใจปะเขาตายมะเขาตายญาติพี่น้องเขาตายเราไปปลอบใจเขาแต่นี่เราไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาแล้วพอมันทำกันมาเรื่อยมาเรื่อยสุดท้ายก็ต้องทำกันเป็นวรรคเป็นเวรถึงเวลาตายก็ต้องทำ3วัน40วัน100วันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมสอนมุอัลลัฟมุอัลลัฟถามอยากจะรู้ว่ามันมีหลักฐานมาจากไหนไอ้3วัน7วัน40วันเนี่ยมุอัลลัฟเขาถามมาวันอาทิตย์ผมจะสอนไลฟ์สดทางเพจเรียนอัลกุรอานไลฟ์สดด้วยแล้วก็ในกลุ่มไลน์ด้วยแล้วนักเรียนเขาก็ถามว่าไอ้หลักฐานเหล่านี้มาจากไหนเพราะนั้นมันคือสิ่งที่เราให้เห็นว่าสังคมของเราเนี่ยยังไม่เลิกกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับไอ้สิ่งต่างเราเนี่ยหลักฐานมาจากไหนอ่ะถ้าพูดกันแบบหยาบๆมานะพี่น้องอย่าเคืองนะฝากขนุนอิสลามไม่มีซีกวัดเนี่ยบางเขาบอกฮะไม่มีนี่
นี่บางนี่บางซอและสว่างพบประสบการณ์ผ่านวัดมาแล้วผ่านบวชเรียนมายังบวชเรียนมาแล้วไม่ใช่มุสลิมเดิมนะแต่วันนี้เนี่ยเดินติดตามอิสลามที่จะเผยแพร่อิสลามเนี่ยใช้งบประมาณของตัวเองในการที่จะไลฟ์สดให้กับชาวบ้านเคยผ่านบทเรียนมาแล้วบวชมาแล้วแต่วันนี้มาเข้าใจอิสลามมาช่วยปกป้องอิสลามแล้ววันนี้เรามุสลิมเดิมๆเนี่ยทำอะไรจะพูดก็ยังไม่กล้าพูดเลยเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องไม่ได้ว่าตำหนิพี่น้องนะแต่เพื่อต้องการให้เรานั้นเนี่ยได้ตระหนักไงเพราะหัวข้อของเราต้องทบทวนหัวข้อของเราต้องอะไรต้องตระหนักกับความรู้เราเนี่ยมีความรู้เราเนี่ยตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้มากแค่ไหนความรู้ที่รู้เนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ที่นบีสอนที่นบีบอกวันที่เวลาเราตายไปอ่ะสามอย่างที่มันจะติดตัวเราไปเนี่ยอิลมุนนะอิลมุนยันตาฟ้าความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ความรู้แบบไหนอ่ะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นความรู้ที่เรามีแล้วเราก็ได้ปฏิบัติความรู้ที่เราได้ให้กับคนอื่นถ่ายทอดเขาไว้นั่นแหละคือสิ่งที่ติดตามเราไปเรื่องซอดาเกาะห์ญาริยะห์นบีสอนให้เราบริจาคอะไรที่มันเป็นวัตถุถาวรทำสิแต่เรากลับไปหวังอะไรให้คนทำบุญ3วัน7วันไปให้เพราะฉะนั้นในหลักฐานของอิสลามจากนบีไม่มีพี่น้องครับผมเรียนกับพี่น้องด้วยความรักนะผมมาในวันนี้ผมมาด้วยใจผมมาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้ตระหนักได้ทบทวนให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามในวันนี้เราจะต้องตื่นขึ้นมาช่วยกันปกป้องคำสอนของอิสลามมันไม่ได้อยู่แค่ในตำรามันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่มันต้องเอามาสู่การปฏิบัตินะครับเอามาปฏิบัติในตัวเราให้ได้พี่น้องนะช่วยกันดูช่วยกันปกป้องในสังคมของเราอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยเนี่ยเราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ด้วยกันเรียกว่าด้วยกับความภาคภูมิเราภาคภูมิใจว่าวันนี้เราไม่เสียชาติเกิดเราเกิดมาเป็นประชาชาติของมูฮัมหมัดแล้วแล้วเราก็ช่วยปกป้องซุนนะห์ของนบีด้วยไปวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์บอกถึงบ่อน้ำอันเกาซัรอัลลอฮ์บอกว่าอินนาอัลอะไรอินนาอัตอยนากันเกาซัรอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ให้บ่อน้ำอันเกาซัรกับมูฮัมหมัดกับนบีมูฮัมหมัดแล้วให้เป็นสิทธิพิเศษให้กับนบีในการที่จะให้ประชาชาติของนบีมาดื่มน้ำจากบ่อน้ำอันเกาซัรวันกิยามะห์เนี่ยประชาชาตินบีจะถูกต้อนมาดื่มน้ำมาดื่มน้ำในหะดีษของท่านนบีบอกจะมีคนที่ถูกกักตัวด้วยไม่ได้เป็นโควิดนะที่กักตัวเนี่ยนบีถามทำไมกักตัวพวกนี้ไม่ให้มาดื่มน้ำกักตัวเขาทำไมก็มีผู้ที่กล่าวกับนบีบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยท่านนบีไม่รู้หรอกตอนที่มีชีวิตในดุนยาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นหันหลังให้กับซุนนะห์นบีไม่เอาแบบอย่างนบีไม่เอาคำสอนตามซุนนะห์แล้วไปวันนั้นก็หมดสิทธิ์จากการที่จะได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำอันเกาซัรน้ำที่มันไม่มีใครที่จะได้แล้วก็พี่น้องครับได้ดื่มไปแล้วเนี่ยเรียกว่าจะไม่มีการกระหายอีกเลยเราทุกคนปรารถนาเราทุกคนอยากจะได้สวรรค์แต่ต้องทบทวนตระหนักรู้ในเรื่องของความรู้ในการที่เราเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้เรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นผู้ศรัทธาอย่างสมเกียรติที่อัลลอฮ์ได้เรียกเราแล้วหรือยังวายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกเราอย่างสมเกียรติแล้วเราเนี่ยได้เป็นผู้ที่สมเกียรติตามที่อัลลอฮ์เรียกแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ปกป้องตัวเองอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกแล้วหรือยังปกป้องตัวเองครอบครัวของตัวเองไปสอนไปบอกเริ่มต้นจากคนในครอบครัวก่อนนบียังไม่ได้ไปสอนกับใครก่อนนบีสอนกับตัวเองกับครอบครัวนะครับเพื่อที่จะได้ปกป้องอะไรให้พ้นจากหน้ารอไฟนรกของอัลลอฮ์นะครับนะอัลกูลูกาลีฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮ์วะลีวะลกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์